ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่สามสวรรณสามตำนานคนกตัญญูเมตตาบารมีความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตอ่อนโยนเปรี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถามหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงมารดาบิดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารขันจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ณที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในกามจึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายเพียงคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่เพื่อลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้ารุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัสไม่กินอาหารเจ็ดวันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นหน้าเขาอีกถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์
บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรนั้นบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำรั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุเล่าเรียนธรรมอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ห้าพรรษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี่เกลื่อนกลนไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระกรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้